รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้แนะนำผู้ประกอบการไทยเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มงบการวิจัยเพื่อให้แข่งขันกับต่างประเทศแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมค่ะนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้มอบรางวัลอุตสาหกรรมไทยประจำปี2558ที่จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมให้กับผู้ประกอบการ33รายพร้อมกล่าวปาฐกถาทิศทางอนาคตอุตสาหกรรมไทยโดยระบุว่าภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคส่วนที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสะท้อนได้จากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ภาคอุตสาหกรรมที่สูงถึงร้อยละ40ของภาพรวม GDP แต่ก็ต้องยอมรับว่าสินค้าอุตสาหกรรมของไทยยังไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ผู้ประกอบการจึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตส่วนภาครัฐจะต้องช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนด้วยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนนอกจากนี้ผู้ประกอบการก็ควรเพิ่มศักยภาพเงินลงทุนในการค้นคว้าวิจัยเพื่อยกระดับการแข่งขันต้องมีความคิดริเริ่มที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจได้เป็นประธานเปิดงาน Thailand Industry Expo 2015มหกรรมซื้อของไทยใช้ของดีเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนภายในงานมีผู้ประกอบการกว่า 1,500 ร้านค้าเข้าร่วมคาดว่าตลอดการจัดงาน6วันจะมีเม็ดเงินสะพัดถึง500ล้านบาทงานจะจัดถึงวันที่27กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี